สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมและนี่คือการโต้วาทีในประเด็นที่ว่าโสดกับมีแฟนโสดมีกว่าแฟนนะครับผมโดยที่คุณนิกายานะครับผมจะเป็นฝ่ายค้านนะครับผมและคุณเปียคงเกษมนะครับผมจะเป็นฝ่ายเสนอนะครับผมก็คือจะมาเสนอในข้อว่าโสดมันดีกว่ามีแฟนมันดีกว่าอยู่แล้วครับผมคนโสดจะคนเราเนี่ยเราสามารถมีอิสระอันนี้ก็ได้เราสามารถไปไหนมาไหนไม่ต้องคอยบอกใครบอกก็บอกแค่พ่อแม่บอกให้คนรู้แค่นั้นแต่เราไม่ต้องไปห่วงเว้ยโหทำไมนั่งกังวลว่าจะกินนู่นนี่นี่หรอไม่ไปอยู่ที่นู่นวะมันไม่ใช่คนเราทุกคนมีความอิสระในตัวเองครับผมคนเราจะไปไหนมาไหนก็ได้โดยไม่ต้องบอกคนอื่นเรามีชีวิตเรากินอะไรทำคนเดียวก็ได้คนเราเกิดมาอยู่คนเดียวตายคนเดียวอยู่แล้วครับผมมีแฟนไม่ต้องจะเป็นเท่าไหร่มีแฟนก็ต้องมาห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงนั่นห่วงตัวห่วงชู้ห่วงอะไรหลายสาระครับผมอยู่คนเดียวสบายใจหรือเนี่ยครับโอเคครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อปายนะคะก็จะมาค้านค่ะว่าจริงอยู่ที่เราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวค่ะแต่ว่าการที่เรามีคู่มันก็ทำให้มีอะไรดีๆหลายอย่างนะคะอย่างการไปเที่ยวเราไม่ต้องมาห่วงก็แบบเฮ้เราเดินคนเดียวเหงาไม่ต้องกังวลเรื่องเหงาค่ะและอีกอย่างต่อไปครั้งที่สองพี่อย่าลืมเลยไม่เหลืออย่าเสียเวลาไม่เอาเราไม่ต้องกังวลเรื่องเหงาใช่ไหมคะเราไม่ต้องกังวลเรื่องที่แบบว่าอะไรที่ต้องทำคนเดียวมันแบบบางทีคนเราก็ต้องอยู่เป็นคู่นะคะไม่งั้นเราจะเกิดมาได้ไงถ้าไม่มีพ่อแม่จริงไหมคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะถามเลยว่าหลังจากมีครอบครัวแล้วมันมีความสุขจริงหรือเปล่าคนเป็นแฟนเนี่ยมีคู่แล้วอ่ะมันก็ต้องมีการทะเลาะกันนะปวดหัวนู่นปวดหัวนี่จ่ายค่านู่นค่านี่ลูกทะเลาะนู่นทะเลาะนี่ต่างกันไปบ้านแต่แล้วก็ต้องจบไปอยู่คนเดียวมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่ามันจะเป็นยังไงมันอยู่ที่ว่าเราอยู่คนเดียวอ่ะเรามีความสุขดีหรือเปล่าคนเดียวก็มีความสุขได้อยู่เป็นคู่ใช่ว่าจะมีความสุขถูกไหมเราอยู่คนเดียวเราอิสระเราอย่างที่บอกว่ามันอิสระมันสุขก็มากับการโต้วาทีโสดดีกว่ามีแฟนนะครับผมกับรอบที่2มีเวลาเพียง45วินาทีเท่านั้นและ45วินาทีนี้นะครับผมคนที่ได้เพิ่มเป็นคนแรกคือฝ่ายค้านนะครับผมคุณป้ายแต่ว่าวิรายาถ้าคุณพร้อมแล้ว3 2 1จับเวลาคนเรานะคะไม่สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้โดยทุกๆวันทุกๆครั้งและตลอดไปเราต้องมีเพื่อนมีคนรู้ใจมีความรักที่อบอุ่นและที่สำคัญนะคะการที่เราได้มีครอบครัวที่อบอุ่นที่น่ารักมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องที่ดีของคนมีแฟนนะคะมีแฟนดีกว่ามีไปอยู่โสดคงโสดคือเพื่อหรอโสดอิสระนะมีแฟนตัวกักขังนุ่งเหนียวนะไม่จำเป็นไม่เกี่ยวการจะไปการทางเพศอีกนะไม่เกี่ยวขนาดนั้นเลยเหรอโสด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 มีแฟนไปไหนมีคนขับรถด้วยบอกไปเลยตัวคนเดียวก็ได้อิสระไม่ต้องมาคอยกลัวนู่นกลัวนี่เงินนะมึงเงินแล้วไงคุณรวยขอตั้งหน่อยดีไหมโสดดีกว่ามีแฟนมีคนช่วยหาเงินด้วยจ้าเยอะเลยเอาชนะได้2ต่อ1รอบครับผมใครดูดิและแน่นอนครับผมการโต้วาทีแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกในสัปดาห์หน้านะครับผมเล่นไม่ใช่และขอจบการโต้วาทีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมคุณนิรยาครับคุณคงเกษมและผมมากวันนุ่มไผ่สวัสดีครับมาเป็นแค่เกมเป็นแค่การเล่นมันเป็นแค่เกมก็มันก็อย่างที่เขาบอกครับผมเป็นแค่เกมก็คือเขามีเหตุผลของเขาคือคนเขามันฟังดีกว่าผมก็